ตอนนี้เรามีรายงานสดนะคะต่อเนื่องจากพี่ปองชลีเข้ามานะคะไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับแคมเปญของพลังประชารัฐค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะพิธีกรทั้งสองนะคะพี่มดกับพี่เข็กนะคะขณะนี้ผู้สมัครกทมของพลังประชารัฐซึ่งมายืนอยู่ที่วัดเล้งในยี่นะเนี่ยมากันเกือบครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูหน้าตาของผู้สมัครแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะบางท่านก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์บางท่านก็หน้าใหม่แต่ว่าก็ไม่ใหม่เอี่ยมอ่องสกส่วนใหญ่ก็เป็นสกส่วนใหญ่รู้จักคนในพื้นที่วันนี้อย่างที่เราได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแม่ทัพกทม1ใน2ก็คือคุณนฤมลกับคุณสกลทีเนี่ยเป็นแม่ทัพกทมของพลังประชารัฐวันนี้คุณสกลทีพาเรียกว่าผู้สมัครกทมทั้งหมดเลยมาที่วัดเล้งในยี่นะคะนี่เป็นเวลา 13:42 อีกสักครู่หนึ่งนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะเดินทางมาที่นี่เปิดยุทธการป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยจะมีการประกาศยุทธการนี้ที่ป้อมมหาการแล้วเริ่มต้นยุทธการป้อมปราบศัตรูพ่ายที่หน้าวัดเล้งในยี่ค่ะถ้าเราจะเห็นไกลๆนู้นที่คุมผ้าสีขาวคุณนัตยาแดงบุงานะคะคุณนัตยามาจากประชาธิปัตย์แล้วย้ายไปไทยสร้างไทยอยู่พักหนึ่งตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่พลังประชารัฐคุณนฤมลซึ่งเป็นสก.เก่าในพื้นที่นฤมลนี่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่กทม.มายาวนานนะคะคราวนี้มาลงสมัครส.ส.ค่ะในนามพลังประชารัฐจะเห็นได้ว่าครึ่งหนึ่งของพลังประชารัฐนั้นไม่ใช่คนหน้าใหม่แต่ว่าเป็นสก.เป็นผู้สมัครที่เคยมาก่อนหน้านี้เป็นคนที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีไม่ได้ใหม่เอี่ยมอ่องอะไรเลยนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้นั้นมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญแต่ไม่อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญบวกกับกระแสนั้นเป็น 60% ความเชี่ยวชาญอีก 40% กระแสของพลังประชารัฐโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีแล้ววันนี้ 60% หายไปอีก 40% คนพวกนี้จะสามารถนำชัยมาให้พลังประชารัฐได้หรือเปล่าคุณสกลทีคะคุณสกลทีคะคุณสกลทีคะหมดแล้วหรือยังคะเดินมาหาแล้วก่อนคุณสกลทีคะหมดแล้วหรือยังคะไหนคุณนฤมลคะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะเดินมานฤมลมั่นใจ1 2 3ครับมั่นใจในท่านประวิตรค่ะแล้วก็คิดว่าพลังประชารัฐจะช่วยทำให้คนไทยมีความสุขได้ตลอดครบ4ปีค่ะไม่มีกระแสพลเอกประยุทธ์คุณนฤมลก็คือว่าท่านกระแสประยุทธ์ท่านก็มีค่ะแต่ว่าท่านประวิตรท่านก็ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าประชาชนน่าที่จะพิจารณาท่านด้วยนาตยาคะคุณนาตยาทำไมวันนี้ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐคะก็มั่นใจในลุงป้อมอะค่ะนะคะนาตยาใช่ค่ะแล้วก็ไปที่ที่คุณหญิงค่ะแล้วก็มาที่นี่ก็ต้นปีอะค่ะคุณนัตยายังมั่นใจอยู่ไหมคะก็มั่นใจในพรรคพลังประชารัฐนะคะในนโยบายนะคะที่ผ่านมาของพลังประชารัฐได้ทำไว้ค่ะแข่งคราวนี้ดุเดือดมากนะคะคุณดุมากเลยค่ะในพื้นที่นะคะสองสมัยค่ะค่ะก็ทำงานอย่างหนักเหมือนกันค่ะค่ะผู้สมัครจากท่านด้านขวาสุดเลยขวาสุดไปเลยนะคะเป็นผู้สมัครล้วนแล้วแต่จะว่าหน้าใหม่ก็หน้าใหม่เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ก็ใช่เราไล่มาเลยคุณหานที่มะทองคําอยู่ด้านหลังนะคะคุณหานที่มะทองคําสวัสดีคุณหานค่ะห่างหายจากการเมืองไปนานเลยคุณหานเป็นไงบ้างคะคราวนี้หัวขึ้นมาครับก็มาอยู่พรรคพลังประชารัฐครับเพราะว่าอย่างที่ได้ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก็มีผลงานแล้วก็นโยบายเยอะแยะมากมายที่เหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายใหม่ๆของการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ทยอยออกมาในนามพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคเราก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็น่าจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะสร้างกระแสได้ยังไงคะกระแสพลังประชารัฐเราก็มีกระแสอยู่แล้วนะครับและเรื่องของทีมงานเรื่องของงานหรือว่านโยบายต่างๆที่ได้ทำคือเห็นว่าสามารถพูดออกมาแล้วแล้วทำได้นะครับไม่ใช่มีนโยบายออกมาแล้วต้องผ่านอีกปี2ปีหรือ3ปีแล้วค่อยมาใช้ในที่สุดเพราะนั้นถามที่สิ่งที่ผมก็เลยพูดคือว่านโยบายนี้สามารถที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วดำเนินได้เลยนะครับแล้วก็นโยบายอื่นๆที่กำลังจะออกมาด้วยครับขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะพอเห็นแล้วนี่นะคะ
ผู้สมัครของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก่อติดกระแสสวัสดีค่ะลูกชายของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะคะเป็นทหารเรือมาครับคราวนี้ออกจากราชการครับแล้วก็มาเป็นนักการเมืองครับเป็นตัวเลยครับทำไมเลือกพลังประชารัฐคะก็คิดว่าพลังประชารัฐเราอยู่พลังประชารัฐน่าจะเป็นที่ที่เราสามารถทำประโยชน์ได้ดีที่สุดครับเพราะว่าลุงป้อมหรือเปล่าคะก็มีส่วนครับใช่ครับใช่ครับลงในเขตไหนนะคะลงทวีวัฒนาครับครับพื้นที่บ้านตัวเองก็เป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยครับครับไม่เคยทำการการเมืองมาก่อนเลยแล้วลงกทมครั้งแรกอะค่ะความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ใจเต็มร้อยครับทำไมใจเต็มร้อยอะคะกระแสเอามาจากไหนอะไรทำให้มั่นใจเต็มร้อยอะคะใจผมเนี่ยแหละครับใจเต็มร้อยครับต้องเอาคุณเป้ยมาช่วยไหมคะก็เป็นครั้งคราวครับเป็นครั้งคราวคุณเป้ยปานวาดค่ะเป็นครั้งคราวนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับลูกชายคนเอกสนธิบุญยรัตน์เกลินนะคะก็คมช.นะคะคมช.แล้วคราวนี้ก็มาอยู่กับลุงป้อมก็คือคสช.นะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณแล้วก็เป็นผู้สมัครท่านอื่นๆอีกท่านผู้ชมคะที่เห็นข้างหลังอาจจะคุณไพบูลย์นี่ติดตะวันมาสวัสดีคุณไพบูลย์ค่ะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีคุณปองสบายดีครับสบายดีฮะโอ้ยินดีได้พบกับคุณปองจากหน้าตาครับดีฮะทุกคนมีความพร้อมมีกำลังใจกันทุกคนฮะที่คนออกไปเยอะๆนี่พลังประชารัฐใจแป้วไหมคะไม่ละเพราะว่าเราถ้าโดยจริงๆแล้วไม่เยอะฮะไม่เยอะตั้งแต่ต้นนะครับคุณหมอชื่อนี้ดูน้องๆแล้วเนี่ยคุณไพบูลย์ประเมินยังไงบ้างคะผมมั่นใจฮะผมเชื่อมั่นแล้วก็โดยเฉพาะเราได้ขุนพลใหญ่ของกทม.นะฮะคุณไพบูลย์คะเราสัมภาษณ์ทุกภาคเขาก็บอกว่ามั่นใจกันหมดแต่ผมมั่นใจกว่าเรามั่นใจกว่ามั่นใจกว่าฮะมั่นใจกว่าเยอะเพราะว่าเรามีลุงป้อมครับเรามีลุงป้อมฮะเรามีลุงป้อมฮะเรามั่นใจอะไรที่ทำให้ว่าเราแค่มีลุงป้อมเราก็มั่นใจอะคะเพราะลุงป้อมก็เป็นคนผู้ใหญ่ใจดีนะฮะแล้วก็ท่านก็ดูแลพวกผู้สมัครกรุงเทพเอาใจใส่ทุกคนนะฮะทุกคนมีกำลังใจเพราะลุงป้อมถูกไหมดังนั้นลุงป้อมแค่ผู้ใหญ่ใจดีชนะได้เลยนะคะคือกำลังใจสำคัญที่สุดนะกำลังใจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเพราะว่าเราเชื่อว่าประชาชนจะจับตาดูนะฮะถ้าเรามีความมั่นใจมีกำลังใจแล้วก็จริงใจกับประชาชนทุกท่านท่านเลือกโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐนะเราก็มีผู้สมัครที่ผมมั่นใจฮะน้องๆทุกคนเนี่ยเอาใจใส่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนคนกรุงเทพทั้งสิ้นนะฮะแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ถ้าเลือกน้องๆจากพรรคพลังประชารัฐกรุงเทพหาเสียงยากนะคะครับก็จะตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านประวิตรเองนะครับนั้นก็ได้ฝากว่าอยากให้พวกเราเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ใช้ใจในการที่จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนครับได้ลงไปบ้างแล้วหรือยังคะก็โดยตัวผมเองเคยเป็นอดีตสก.ก็ลงมาแล้ว13ปีครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องอยู่ครับครับอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมนะคะว่าผู้สมัครของที่นี่นะคะส่วนใหญ่ไม่ได้ใหม่เอี่ยมอ่องไม่ได้ใหม่ถอดด้ามเลยและล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะก็ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ใกล้มาถึงแล้วคุณชัยวุฒนาคมานุสรมาแล้วคุณชัยวุฒิสวัสดีค่ะคุณชัยวุฒิรัฐมนตรี DES รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยคุณชัยวุฒิวันนี้เป็นยังไงคะมองหน้าค่ะตาวันนี้เป็นวันแรกที่พลังประชารัฐปักหมุดในกทม.ก็ทำเยี่ยมการเมืองครั้งแรกนะครับซึ่งคิดว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะเราก็เปิดตัวที่แรกที่วัดมังกรนะมาไหว้พระวัดสักเกตด้วยค่ะก็ดีครับน่าจะสนุกสนานต่อไปฮะกิจกรรมจะเยอะขึ้นเรื่อยๆกทม.เนี่ยมันยากมากเลยนะคะมันหักปากกาเซียนมาเยอะแล้วนะคะกทม.ยากแต่ว่าผมว่าภายในเวลาที่มีเนี่ยเราก็ยังสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างและที่สําคัญกทม.เนี่ยมันต้องดูโค้งสุดท้ายดูใกล้ๆเลือกตั้งนะกระแสกรุงเทพมันก็เปลี่ยนไปได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับเดี๋ยวก็หาจุดเปลี่ยนได้ครับอะไรเป็นจุดแข็งของพลังประชารัฐกทม.คะก็ผมคิดว่าคือพรรคก็เป็นพรรคใหญ่นะแล้วก็มีความพร้อมในการทํางานเนี่ยมีทีมงานที่เข้มแข็งผมว่าอันนี้ดับแรกในนามในตัวพรรคเรานะเป็นแกนนํารัฐบาลก็มีทีมงานที่พร้อมจะทํางานให้พี่น้องประชาชนแล้วโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคก็เป็นคนที่พี่น้องประชาชนรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะแต่เฉพาะเรื่องความใจถึงพึ่งได้เข้าใจปัญหารับฟังทุกส่วนทุกฝ่ายอ่ะไม่ขัดแย้งกับใครอ่ะซึ่งนี่ทําให้เราทํางานได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปทะเลาะกับใครจะลงพื้นที่ตรงไหนก็ไปได้ไม่มีความขัดแย้งนะครับกทม.ถ้าขาดเสียซึ่งพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยกทม.ของพลังประชารัฐนี่จะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนนะฮะซึ่งผมก็คิดว่า
ก็ต้องลองดูอ่ะเพราะแต่รอบไปแล้วเรามีแคนดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมวันนี้มันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องลองดูก่อนนะครับต้องลองหาเสียงแล้วก็ลองดูที่พี่น้องประชาชนจะว่ายังไงต่อไปอันนี้บอกไม่ได้จริงตอนที่บ้านใหญ่แต่ละกลุ่มแต่ละบ้านออกไปจากพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยคนในพลังประชารัฐใจแป้วมากน้อยแค่ไหนคือผมว่าบ้านใหญ่เข้ามันมีออกมันก็มีเข้าอ่ะเออมันก็ทุกพักมันก็ข่าวออกมันดังมากกว่าข่าวเข้านะคะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองอ่ะเพราะพรรคภูมิใจไทยก็มีออกไปเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็มีออกภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยบางคนก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐตอนนี้ฝุ่นยังตลบอยู่มันมันธรรมดาผมว่าผมก็ลงเลือกตั้งมาหลายครั้งก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองอ่ะคนมันก็มีการย้ายพรรคกันมีการจับกลุ่มกันอะไรใหม่อะไรเงี้ยสมมติว่าเป็นเรื่องปกติทำไมชูแคมเปญว่าเราจะก้าวข้ามความผ่านความขัดแย้งไม่จะไม่รู้สึกว่ามันเลยลอยไปเหรอคะผมว่าคงเป็นความคิดส่วนตัวของไม่ใช่ความคิดของสมาชิกพรรคนะฮะเราคิดว่าอะไรทำงานร่วมกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายแล้วกันไม่อยากให้มาโจมตีกันไม่อยากให้มาใส่ร้ายกันหรือมาสร้างความขัดแย้งให้บรรยากาศในการทำงานมันไม่ดีอ่ะเพราะการเมืองวันนี้มันควรจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่โจมตีกันไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติอะไรเงี้ยนั่นคือแนวทางของเราก็เลยชูสโลแกนนี้นะขอบคุณมากค่ะอีกสักครู่นึงนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะมาถึงเดี๋ยวมาให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะอันนี้จะเป็นรถที่พลเอกประวิตรอันนี้จะเป็นรถนักข่าวรถสื่อมวลชนที่สื่อมวลชนทุกคนจะขึ้นที่รถคันนี้เพื่อที่จะติดตามบันทึกภาพพลเอกประวิตรนะคะแล้วโน่นคนกําลังรอตอนนี้สื่อมวลชนแน่นไปหมดเลยนะคะพลเอกประวิตรมาที่เยาวราชแล้วเดี๋ยวรถคันนี้ดูรถคันนี้ก่อนนะคะนี่จะเป็นรถคันที่พลเอกประวิตรจะขึ้นยืนบนนั้นนะคะยืนบนเนี้ยพลเอกประวิตรจะขึ้นยืนบนเนี้ยนะคะเกาะไปอยู่บนนี้มาแล้วนะคะพลเอกประวิตรมาแล้วนะคะนี่มานี่เลยมาที่นี้มาแล้วเลยมาแล้วค่ะตอนนี้ถนนเยาวราชนี่แทบจะปิดเลยนะคะรถขบวนพลเอกประวิตรมาแล้วค่ะดูกล้องช่างภาพสิคะชูกันแบบสูงเลยวันนี้มากันทุกช่องเลยนะคะมาแล้วค่ะพลเอกประวิตรมาถึงแล้วนะคะค่ะขณะนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มาถึงหน้าวัดเล่งนิยี่แล้วนะคะท่ามกลางสื่อมวลชนเกือบครึ่งร้อยนะคะสื่อมวลชนบางกลุ่มนี้ขึ้นไปบนรถเพื่อมองภาพมุมสูงบางส่วนนี่อยู่ข้างล่างรอรับพลเอกประวิตรและข้างหลังนั้นก็มีแกนนำของพรรคพลังประชารัฐไปยืนรอต้อนรับพลเอกประวิตรนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่จะเปิดยุทธการป้อมปราบศัตรูพ่ายมาถึงที่เรียบร้อยแล้วถอยถอยถอยมาเลยถอยมาข้างหลังเลยมอนนุ่นถอยมาถอยมาเลยถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้แต่มาข้างหลังแต่มาข้างหลังรอข้างข้างอุ้ยใครมาทั้งตัวระวังทั้งตัวใครมาถอยไปเลยถอยไปใกล้ๆเลยถอยไปใกล้ๆเลยถอยไปใกล้ๆเลยถอยมาใกล้ๆเลยมานู่นมานี่หมดกล้องแล้วมานี่กล้องไม่ต้องไปเกาะขบวนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เดินผ่านประตูวัดเล่งนิยี่เข้ามาแล้วนะคะตามมาด้วยคุณสกลทีพัทยากุลคุณชัยวุฒนาคมานุสรเราจะให้ท่านเห็นภาพยาวนะคะมานี่มาตรงพี่ปองนี่ดูความชุลมุนวุ่นวายที่วัดเล่งนิยี่นะคะวัดเล่งนิยี่ขณะนี้เนี่ยกลับไปดูว่ากำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมดังนั้นเนี่ยจะเป็นซอยแคบๆเล็กๆนะคะตรงมาเลยจะเป็นซอยแคบๆเล็กๆสวัสดีค่ะพี่เรืองไกรคุณเรืองไกรมายืนรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้หันกล้องกลับไปตรงนี้เป็นซอยมันแคบค่ะใช่ค่ะค่ะ
อไฟดังค่ะเดี๋ยวระวังเขามาแล้วนะคะต้องถอยค่ะถอยถอยถอยยาวมากเลยนะคะแล้วเป็นมุมนะคะหักศอกซ้ายขวาไปเลี้ยว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 ยาวไปเลยยาวไปยาวไปกลับกล้องมาทางนี้ก็ได้มาเธอที่หน้านี้มาทางนี้เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวรอตรงนี้รอตรงนี้รอตรงนั้นเลยแนบแนบตรงนี้แนบไปด้านข้างเดี๋ยวรอนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นขบวนสื่อมวลชนที่ตามพลเอกประวิตรมานะคะคือวัดในนี้ยี่ขนาดนี้เป็นวัดที่กำลังซ่อมค่ะเพราะฉะนั้นปิดทั้งวัดเลยแล้วก็แบ่งเป็นทางเดินทางเดินที่เป็นโถงทางเดินยาวไปเลยนี่นะคะจะลดเลี้ยวไปจนทั่งถึงหน้าพระประธานเนี่ยจะเป็นทางเดินที่แคบมากค่ะเดี๋ยวเรารอตรงมุมนี้นะคะค่ะพลเอกประวิตรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะลุงป้อมค่ะลุงป้อมวันนี้ป้อมปราบศัตรูพ่ายเลยเหรอคะทำไมเลือกวัดในยี่เป็นวัดแรกคะก็วัดที่คนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนะครับชอบนะครับแล้วก็นับถือเพราะผมก็นับถือเรื่อยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันผมไม่ได้มาปราบศัตรูนะครับมาปราบความยากจนมากกว่านะครับมาปราบความยากจนมาปราบความขัดแย้งนะครับแล้วก็มาความขัดแย้งความในเรื่องของภัยแรงภัยเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของที่ผมจะต้องทำนะครับก็เป็นเรื่องความเร่งด่วนที่จะต้องทำคุณป้อมมองดูหน้าตาของผู้สมัครกทมของพรรคพลังประชารัฐแล้วมีความมั่นอกมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องมั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจผมไม่ส่งไม่มั่นใจผมไม่เลือกพอเรื่องไปแล้วทีนี้เขาบอกว่ากทมเนี่ยคุณสกลทีเขาบอกว่ากระแสมันมีมากกว่าผู้สมัครป้อมคิดยังไงคะก็ใช่นะครับก็กระแสก็สำคัญนะครับก็ผู้สมัครก็สำคัญก็ต้องร่วมกันนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับคราวที่แล้วได้12คราวนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะก็อย่างน้อยก็ต้อง12ครับอย่างน้อยก็ต้อง12จะแคบมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะคือวัดเนี่ยกำลังซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อะไรไปดูเลยดักให้หน้าเลยภาพเดินย้อนสอนโดยเด็ดขาดทางออกอยู่ประตูไปดักนู่นเลยสเต็ปไปสเต็ปไปนู่นเลยภาพเดินย้อนสอนโดยเด็ดขาดต้องดูคุณเรืองไกรก็มาด้วยนะคะมาดักรอจะเป็นทางแคบๆอย่างนี้ไปยาวมากเลยค่ะมองมาเดินดูแล้วเป็นทางแคบๆอย่างนี้ไปยาวมากเอาล่ะคุณผู้ชมคะติดตามรายงานสดจากพี่ปองอัญชลีได้ตลอดนะคะผ่านทางท็อปนิวส์ของเราแต่วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ